ุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวลองขอแก้แล้วดูอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมฮะของพีทก็วันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ชุดอีเดนเกือบทั้งหมดผสมกับชุดของโมราแล้วก็เปลี่ยนเอากระเป๋ามาให้ฮันเตอร์ใช้เพราะมีคนบอกว่าใช้กระเป๋าเก็บก็ได้ที่แม็กมามอนเลือดไปเยอะน่าจะไอโรนสตอมตายเดี๋ยวเราบัฟกันเสร็จแล้วก็เข้าไปดูกันเลยแจกเวอร์ไว้ก่อนเพราะว่าเวลาใช้งานจริงไม่ค่อยจะแจกเวอร์อย่างนี้หรอกอย่าลืมแม็กทุกครั้งแม็กบ่อยๆนี่แม็กทุกครั้งหรอกแม็กบ่อยๆโอ้มาถึงก็เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเกือบไปเหมือนกันวันนี้จะพาเดินให้ครบรอบไม่รู้จะได้ยังไงโอ้เยอะเยอะเยอะโอเคพีทเกือบไปอ่ะมีใครมาเรานี่ผมว่าแปดประมาณ10 ตัวกำลังดีต่อรอบนะมากกว่านั้นรู้สึกจะไม่ค่อยทันละก็เลยจะเยอะละพีทไม่เดินตามมาไม่แหลกยังไงโอ้ไหนเกือบวันนี้จะพยายามไม่ประมาทเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียหน้าเหมือนคลิปที่แล้วน่าเกลียดเหลือเกินทำคลิปโชว์เขาแต่ไปได้ไปถึงไหนเดี๋ยวมีคำคอรหามาได้ว่าเล่นจริงได้เปล่าวะอัดโชว์เฉยเปล่ามีพยายามจะตั้งใจเล่นถ้ามีพีทแม็กตลอดมันมานาไม่ค่อยจะหมดไม่ถึงที่มานาสิอะไรแล้ว SP ไม่ค่อยจะหมดสำหรับอัพคราฟอินมาบ้างนะคิดว่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าคือถ้าใช้แค่เอลโบเอเวนโบเนี่ยมานาหมดยากแต่ถ้าใช้ถึงขั้นบิ๊กครอสโบว์เมื่อไหร่ก็มีพีทยังไงก็หมดเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งอินคิวัสต้องพกอินคิวัสช่วยประหยัดในเรื่องของการปั๊มมันยังไงมันไม่พอแน่ก็โอ้มีคนด้วยตามมาสิลูกในจังหวะบางจังหวะที่เราต้องเซฟตัวละครบางตัวก็จำเป็นจะต้องหยุดโจมตีไว้ชั่วขณะแล้วก็หันมาฮีลก่อนเพราะถ้าเกิดไปตั้งใจจะทำดาเมจก่อนเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นว่าฆ่าไม่ทันแล้วก็ตัวนั้นก็ตายไปฮีลไม่ทันสลับมาฮีลไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสฮีลก่อนต้องฮีลก่อนซึ่งไปหวงทำดาเมจมากสำหรับ2จอพีทเดินตามนะครับมันจะเดินตามมาเสมอแหละถ้าเราไม่ไปคลิกซ้ายในหน้าจอของพีซมันจะเดินตามมาเสมอเกือบตายเกือบตายไม่มีข้อแม้เลยยกเว้นว่าจะเดินแล้วหลุดโค้งอะไรเงี้ยบางทีมันเดินไม่เดินตามบ้างบางทีเซิร์ฟก็แหลกบ้างหรือเราแหลกเองบ้างเครื่องรันไม่ไหวบ้างอะไรนี่ก็หลายๆเรื่องหลายๆกรณีมาบวกกันโอ้มีคนทิ้งไว้เยอะเลยอย่างนี้ก็เก็บถ้าเป็นตัว GX นะฮะเท่าที่เคยมาเนี่ยตอนนั้นผมอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรดีมากมายก็มียาพิษผมไม่ใช้นะที่นี่ยาพิษเพื่อใช้เอ็นเดลี่พอยซันผมไม่ใช้นะผมมากับพิษช่วงนั้นแบบยังค่อนข้างจะงบการเงินไม่ค่อยดีก็
เลยใช้แบบประหยัดประหยัดไปเดินเดินเอาเดินเดินค่อยๆเดินเอาก็ทําเงินได้ประมาณ2-3 ล้านต่อครึ่งชั่วโมงนะต่อครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนั้นแต่เท่าที่เคยถามคนอื่นGX คนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขามาที่นี่เขาจะได้รายได้ต่อรอบประมาณ5 ล้านแต่นั่นคือเขาใช้เป็นดิลิพอยซันเลยนะใช้ยาพิษด้วยแต่ก็นั่นแหละเขาบอกว่าใช้ยาพิษเพื่อหาค่ายาพิษก็คือทำดาเมจให้แรงขึ้นเพื่อจะทำรอบการฆ่ามอนให้ได้มากขึ้นเลเวลเราก็ได้มากขึ้นในเวลาที่เท่าเท่ากันชักเยอะละชักเยอะละถ้าลากโดนสเต็ปดีๆมันก็ไม่ค่อยจะโดนดาเมจบางทีบางจังหวะมันพลาดเดินแล้วกัดโดนยิงไฟบอลกระตุกก่อนนี่แหละเป็นจุดสาเหตุหลักที่ทำให้ตายกันแบบนี้ถ้าโดนยิงไฟบอลกระตุกนะฮะผมแนะนำว่าหยุดเลยหยุดอย่าเดินต่อเลยคือถ้ามีดาเมจกระตุกที่ตัวลากปั๊บแล้วเนี่ยให้คุณหยุดทันทีเลยหยุดยิงทันทีเลยไม่ต้องเดินลากต่อเพราะมันจะกระตุกต่อมันถ้าฝืนเดินลากต่อมันจะกระตุกไม่ได้เดินหรอกเราหลักใจจะครบดันละเสื้อเพสก็มีค่าใช้ได้เยอะเลยใช้ได้ช่วยได้มากเลยไม่ค่อยได้กลิ่นเพราะว่าตัวนี้ไม่คุ้นกับการใช้กระเป๋าเหมือนยิงแล้วทิ้งยิงแล้วทิ้งเป็นสายปล่อยแล้วทิ้งแล้วเป็นเอ็กซ์เก็บทุกเม็ดเพราะว่าเวลามันปั่นของไม่อยู่ติดตัวไงฮะพออยู่ติดตัวปั๊บผมกดสเปซบาร์ปุ๊บเดียวก็ได้ละติดตัวแล้วแต่ของเรนเจอร์นี่มันต้องเดินไปเก็บมันก็เลยไม่ค่อยคุ้นกับการใช้สักเท่าไหร่ยิ่งถ้าคุณจําเป็นต้องใส่เซ็ตไว้วิงสูทแบบเต็มสูทเนี่ยก็ใช้กระเป๋าไม่ได้ละผมก็เลยไม่ก็ได้ใช้กระเป๋าโอเคไปนั้นว่าหมดเดินหมดดันครบดันแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่หนอนม่วงแล้วกันเดี๋ยวที่หนอนม่วงนี่ผมจะเปลี่ยนเอากระเป๋าไปให้ตัวพีชใช้เพื่อเอาให้มันถึกจากเรดิคขึ้นหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาใส่ไว้มีสูตรเต็มตัวแล้วก็ไปเอาบัฟไฟมาจากตัวซอร์เซอร์ด้วยส่วนพีทก็มาใส่ยากันแมลงกับเลดิกเพื่อเพิ่มโอกาสรอดตายมากขึ้นในแบบนี้แบบหนอนม่วงนะครับขึ้นดีมากในช่วงราวๆ120-130แต่นี่แบบว่าแบบนี้กำลังดีเลยแต่มันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับเรนเจอร์เพราะมันมีสกิลโคลนที่ทำลบบัฟอากีไม่เท่าไหร่นะแต่ไปลบ improve concentration ด้วยเนี่ยทำให้เราไล่ช้ายิ่งเราผมใส่ spell flow ด้วยนี่ก็คือช้าไปใหญ่เลยคุณดินเหมือนกันมาแบบนี้ต้องใส่สเปลโฟล์แล้วนะต่อไปนี่คือต้องใส่สเปลโฟล์ตลอดเพื่อไม่ให้พลาดเลยตัวบัฟธาตุเปลี่ยนเอเวอร์โบเป็นธาตุไฟนี่ใช้เพราะว่าตัวลิงนี่ชื่ออะไรแล้วนะจำไม่ได้แล้วไอ้ตัวลิงนี่แหละมันเป็นธาตุดินแล้วเราก็ผมยิงมันดอกเดียวไม่ตายถ้าไม่มีธาตุไฟเลยต้องบัฟไฟมาแบบนี้อย่าลืมใช้อะไรเขาเรียกคายลี่บูลไว้บ่อยๆเลยมันจะพลาดทีมกลับนิดนึงมันเป็นอะไรมันแหลกมันเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้สิกดเข้าไปเลยเมื่อกี้ยังไม่เป็นเลยอีกสักหน้ายังไม่เป็นเลยนะอยากต่อเนี่ยอะไรเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยยังไม่รู้สิอุ้ยเกือบตายนี่คือลากจังหวะไม่ค่อยดี จังหวะไม่ค่อยดีตำแหน่งยืนสุดท้ายก่อนที่จะลงสกิลนั้นไม่ดีก็โดนดาเมจเยอะทิ้งช่วงไม่ดีก็โดนดาเมจเยอะตรงนี้นี่ต้องบัฟไม่ขาดช่วงเลยเพราะว่ามอนเริ่มจะเก่งถ้าเท่าตัวเราผมว่าตัวผมตอนนี้มันด้วย118ตัวพีทมัน127ก็ช่วงเก็บเปรี้ยวแบบนี้พอดีมันก็เก่งพอสมควรเราไม่ได้เป็นเก่งเหมือนแม็กฮาเมื่อกี้เราโกงสแต็กโอ้ยเก่งตายไม่ขาดตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะโคลนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมพยายามจะกดสกิลลงนะแต่มันกดแอโรสตอมแล้วมันกดไม่ลงไม่รู้เป็นเพราะอะไรเสียดายบัฟไฟเสียบกลับไปเอาที่นี่มันมีบัฟที่แย่อันหนึ่งก็คือมีเห็นบัฟสีเหลืองไหมครับมันเป็นบัฟที่ทำให้ได้รับสถานะฮีลเบาลงครึ่งนึง
ิวเบาลงครึ่งเนี่ยสมมติฮิวเมื่อกี้ถ้าเป็นไฮฮิว8,000เนี่ยก็ฮิวได้แค่4,000เป็นสถานะที่ค่อนข้างน่ากลัวบัฟเสร็จกันใหม่แล้วก็ลุยต่อแมปนี้ลากค่อนข้างง่ายนะในความคิดผมลากง่ายกว่าแม็กมาเนี่ยเห็นไหมขาดไฟแล้วไม่ตายเลยลากง่ายกว่าแม็กมาแต่ว่าบัฟต้องคุณต้องใช้คล่องพอสมควรเลยในการสลับ2จอเนี่ยเพราะหนึ่งอากีมันหมดง่ายเอาคลิกคลิกคลิกอากีมันโดนโคลนบ่อยนะคุณต้องบัฟบ่อยมากแล้วก็คายลี่หมูต้องใช้ตลอดแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นแรนเจอร์มันจะเสียเปรียบที่ต้องกดมันนั่งกดอินพรูฟแบบโคตรรำคาญเลยใช้มานาเยอะซะด้วยสิแต่ถ้าเป็นเจ๊กนี่ไม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงกดยาพิษแล้วบินแล้วเดินสบายสบายเลยคนเดียวตอนนั้นแต่ว่าตอนที่ผมไม่เอาเจ๊กมาแบบนี้ผมก็ไม่กดนะยาพิษ สายงบตอนนั้นยังงบแน่นอนว่าตอนนั้นงบการเงินก็ยังไม่ดีเหมือนกันก็เลยไม่ได้กดยาพิษซึ่งมันก็เหมาะกับการเล่น2จอนะเพราะว่าถ้ากดยาพิษแล้วเล่น2จอเนี่ยมันเหมือนจะขาดทุนค่ายาพิษอ่ะเพราะยาพิษมันอยู่ได้แค่1นาทีวะ1นาที30วิเองแล้ว1นาที30วินี่ถ้าคุณใช้เวลาในการเดินอยู่เนี่ยมันกินเวลาในการเดินเนี่ยถ้าเอาเวลาที่เดินนั่นน่ะไปใช้วิงซะเลยวิงแบบหามอนตกลงกลุ่มมอนแล้วปั่นเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้กำไรกว่าในแง่ของการฆ่ามอนที่เร็วขึ้นเราไม่ต้องเดินหาแต่ก็นั่นแหละมันต้องมีทุนซื้อยาไงถ้ามีทุนซื้อยาแล้วก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็น CX มาแบบนี้นะฮะก็กดยาเลยแล้วบินคนเดียวไม่จำเป็นต้องใช้2จอแต่2จอเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าคุณคิดจะเล่นยาวๆนะในอนาคตเนี่ยพระคุณต้องมีบัฟถ้ามีบัฟหลายๆอย่างเลยต้องใช้สกิลหลายๆไอ้สกิลหลังๆสำคัญมากโดยเฉพาะการไปเล่นเป็นปาร์ตี้ใหญ่ๆของลาบอสใหญ่ๆหรือลงไบโอแล็บชั้น4ชั้น3ชั้น4อะไรเงี้ยมันก็ต้องพึ่งพรีสอ่ะถ้าพรีสคุณเลเวลต่ำแค่150เงี้ยมันไปไม่ไหวอ่ะสเตตัสไม่พอสเตตัสไม่ได้สกิลก็ไม่ได้ก็เลยจำเป็นว่าอ่ะช้างห้องตายเอ๊ะบินเป็นอันว่าจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันขี้เกียจเดินวนเดินหากันละเมื่อกี้เป็นบอสแมปก็ผมไม่ทันรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้มาสำรวจซะก่อนก็เป็นว่าจบคลิปแค่นี้กันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ